เอมสมรู้ร่วมคิดขับ21สสให้ไปอยู่พรรคใหม่นั้นมีคำถามว่าเพื่อออกไปต่อรองให้มีการปรับครม.หรือเพื่อที่จะล้มกระดานรัฐบาลลุงตู่ครับทำไมต้องเร่งล้มกระดานเพราะว่ามีคอนแทคแล้วการเลือกตั้งสมัยข้างหน้าเนี่ยฉันจะเป็นรัฐบาลข้อมูลที่พี่ช้างพูด คือข้อมูลที่ปรากฏและรับรู้กันในระดับพรรคการเมืองขนาดใหญ่ว่าหลังเกิดเหตุขับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า มีสายจากดูไบต่อเข้าไปกับใครต่อใครอย่างน้อย 5-6 คนเขาต้องบอกนี่นะคุณทักษิณเนี่ยนะสนิทหมดเลยนะฝั่งที่แบบไปอยู่พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยผบ.ตร.ที่ปรึกษาพรรคเศรษฐกิจไทยนี่ใครคนตั้งก็ใช่นะผู้กองธรรมนัสเนี่ยตอนกลับเขาใช่ชมไม่เคยตำหนิไม่เคยด่าสักคำหนึ่งร้อนต่อรองได้ดีไหมโอ้โหแล้วก็เคยคุณทักษิณเคยสัมภาษณ์นะเลือกพลเอกประวิตรตอนนั้นเป็นผบ.ทบ.เนี่ยผบ.ตร.ผบ.ทบ.ว่ารู้จักกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่รักกันก็คือใครล่ะคือน้องพลเอกประวิตรเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้หมดสายสัมพันธ์ครับบอกสายสัมพันธ์สนิทกันมาดูโครงสร้างทำไมจะล้มกระดานได้หรือไม่ต้องดูที่ตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองสำคัญสุดนะว่าขณะนี้มีส.ส.ในสภาทั้งหมด475คน475นะเป็นฝ่ายค้านเอาฝ่ายค้านก่อน208คน208ครับฝ่ายรัฐบาล247ไม่นับ21ยังไม่นับ20 20เพราะไม่นับแรงเหวี่ยงตัวนี้นะปางตัดลำปางไปคนนะครับก็ไม่นับ20เนี่ยนะถ้ากรณีที่ฝ่าย20นี้ไม่สมปรารถนามาดูตรงนี้พี่ชักฮะนี่เลย247 208ครับ20ไม่สมปรารถนาเป็นยังไง20ไม่สมปรารถนาก็ไปบวกกับฝ่ายค้านเป็นเท่าไหร่พี่เป็น200 228เป็น228ครับรัฐมนตรีไม่อยู่10คนยุ่งเลยไม่ใช่รัฐมนตรีไม่อยู่10คนอย่าเพิ่งนั้นเพราะพอ228ปั๊บเนี่ยตัวเลขที่เมื่อกี้เนี่ยเราพูดกันว่าต้องไปกวาดต้อนฝ่ายค้านเข้ามาเพราะ228เนี่ยมันห่างจาก247อยู่19เสียง19เสียงอีกนะ19เสียงไปเอาฝ่ายพรรคเล็กมา10เสียงเท่ากับว่าฝ่ายรัฐบาลลดลง10เสียงเหลือ237ฝ่ายค้านจะเพิ่มเป็น338อ่ะไอ้นี่คือ247ของรัฐบาลเนี่ยรวมพรรคเล็กด้วยนะครับแต่ถ้าไม่รวมพรรคเล็กไปดูโครงสร้างพรรคเล็กก่อนไปดูโครงสร้างพรรคเล็กว่าถ้าโครงสร้างพรรคเล็กซึ่งตอนนี้กำลังเนื้อหอมมากโครงสร้างพรรคเล็กกำลังเนื้อหอมมากครับนะ10เสียง10กว่าเสียงนะพรรคเล็กครับโอ้ถ้าใครได้เสียงคือใครได้พรรคเล็กตรงนี้ไปเนี่ยครับโอ้เรียบร้อยเลยนี่ทางพรรคคุณชัดไอ้นี่เขาไปรวมกับทางโน้นแน่นอนอยู่นายกแน่นอนใช่ไหมพรรคชาติไทยพัฒนาไปรวมทางโน้นแน่นอนแต่พรรคเล็กเหล่านี้ครับที่พร้อมจะผันแปรและเป็นพรรคที่มีราคาตอนนี้ฟังนายกเนี่ยใครเป็นคนดึงพรรคเล็กคนชัชวาลคงอุดมเป็นตัวดึงหรือชัดเต่าปูนครับเป็นคนรวบรวมพรรคเล็กให้สนับสนุนและฝั่งผู้กองธรรมนัสใครดึงผู้กองธรรมนัสก็ผู้กองนั่นแหละกองนั่นแหละดึงก็คุณไผ่ลิกใน10เสียงตอนนี้ของพรรคเล็กอยู่ทางไหนมากสุดตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ฝั่งผู้กองมากสุดใน10นี้นะงัวเคยขาม้าเคยขี่ใช้บริการกันอยู่เหนือกว่านั้นนอกเหนือจากวัวเคยขาม้าเคยขี่ราคาดีแน่นอนพี่โอเชื่อไหมพอวันที่หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่19นะครับเช้า20มีโทรศัพท์จากพรรคเล็กคุยกับผมว่าโอ้พี่เกิดแบบนี้ก็ดีนะราคาพรรคเล็กมันขึ้นราคาก้วยจะขึ้นด้วยราคากล้วยขึ้นเมื่อกี้ตั้งข้อสังเกตว่าที่ถามเพราะตัวแปรพรรคเล็กเนี่ยเพราะเมื่อคะแนนมันใกล้มากเนี่ยพรรคเล็กจึงมีคุณค่าจึงสำคัญเนี่ยเพราะใครได้พรรคเล็กเนี่ยมันจะชนะเลยในเกมกระดานนี้วันนี้ถ้าต้องบอกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐบาลมันเท่ากับตัวเลขนี้พอดีเป๊ะครับหนึ่งขององค์ประชุมฮะองค์ประชุมคือต้อง238นะครับโอ้ยกรณีนี้สมมติฐานว่าพรรคเล็ก9เสียงเนี่ยผู้กองอยู่ตรงกลางก่อนผู้กองเอาไปเนี่ยเป็นกลุ่มสวิงโหวตเนี่ย29เสียงจะอยู่ตรงไหนก็ได้เนี่ยโอ้โหถ้า29เนี้ยไปอยู่ที่208เป็นยังไงพี่โอโอ้โหเป็น237 237รัฐบาลเป็นไงรัฐบาลก็ลดลง9เสียง9เสียงแล้วประธานสภาเขาโหวตไหมเวลาทำอะไรแต่นับเป็นองค์ประชุมนับเป็นองค์ประชุมแต่โหวตไหมเราโหวตไม่โหวตเอาแล้วก็ไม่โหวตก็เท่ากันดี
โอ้โหนี่มันดุเดือดมากเลยนะเกมการเมืองตัวแปรพาดิเหนื่อยที่บอกว่านายกบอกว่าปล่อยไปเถอะไม่มีอะไรไม่ทำอะไรแต่คุณวิษณุเครืองามครับมาบอกว่าสุ่มเสี่ยงโอ้สุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงคุณวิษณุนี่ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ทางการเมืองยาวนานสุ่มเสี่ยงแท้ไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่อยู่กับทุกรัฐบาลโครงสร้างนี่สุ่มเสี่ยงจริงคุณวิษณุเนี่ยพูดชัดตรงไปตรงมาเลยนะว่าหลังจากมีการขับออกไปและเกมการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากในการทำหน้าที่โชคดีที่สภาจะปิดนะและกฎหมายหลักจะไม่ปิดเดี๋ยวโอ้ยเหลืออีกเดือนครึ่งก็รอนู่นอีกแต่กฎหมายสำคัญสำคัญที่จะล้มแล้วต้องไม่ดีหรอกครับแต่ถ้าล้มถ้าล้มสภายุ่งนี่ไม่ต้องเรื่องกฎหมายล้มสภาเนี่ยอยู่ไม่ได้ถ้ากรณีที่ล้มการประชุมนะโอไม่ครบองค์ประชุมพี่โอจะบอกว่าสภาไม่เป็นไรช่างมันเถอะไม่ครบองค์ประชุมเนี่ยถ้ากรณีที่สภาซึ่งเป็นหนึ่งในขาอำนาจอธิปไตยครับนั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติไม่ฟังก์ชันทำงานไม่ได้ฝ่ายบริหารบอกช่างมันทีฉันก็เดินของฉันไปเนี่ยนะขอประทานโทษฝ่ายบริหารนายกมาจากไหนมาจากการเลือกตั้งของใครของพรรคการเมืองของของสภาของสภาแล้วคุณจะไม่รับผิดชอบกับสภาเลยต้องยึดโยงกับสภาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสภาไม่ได้ไม่สนับสนุนและครบไม่ครบองค์ประชุมตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะถูกการเรียกร้องว่าต้องคืนอำนาจให้ประชาชนถูกต้องนี่ตั้งแต่ไอ้ตั้งแต่ปี62ก็คือสภาชุดนี้นะล้มไปแล้วเนี่ยคว่ำไปแล้วเนี่ย13ครั้งดูสิพี่โอถึงตั้ง19มกราโอ้โห13ครั้ง13ครั้งแต่เยอะไหมเยอะไหมเยอะแต่ว่าเอาที่ถี่ๆเลยนะหลังๆเนี่ยเปิดสมัยประชุมนี้ตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงเนี่ยนะฮะก็5ครั้งนี่5ครั้งตั้งแต่ครั้งที่9ถึงครั้งที่135ครั้งยังนะ5ครั้งและ2 3 4 5ปรากฏการณ์ของปีนี้เปิดประชุมวันแรกของปี2565ล้มเลยโอ้โหล้มเลยสนิมมันเกิดแต่เนื้อในตนเหมือนที่คุณวิษณุว่าจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นจากที่อื่นไม่ได้เกิดขึ้นจากพรรคฝ่ายค้านแต่เกิดจากพรรคร่วมรัฐบาลและเสียงที่หนุนรัฐบาลนี่แหละครับครับที่กัดกินพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเลยเป็นคำถามต่อเมื่อคะแนนเป็นแบบนี้สภาล้มบ่อยๆแบบนี้ความเสี่ยงของพลเอกประยุทธ์ที่หลักๆที่เห็นตอนนี้สิ่งแรกเลยกฎหมายที่เสนอโดยครม.ต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยลำบากจะโดนตีเสี่ยงโดนตีตกมากอันนี้เรื่องนึงใช่ครับต่อมากฎหมายลูกการเลือกตั้งตอนนี้ไม่รู้ไงผมว่ากฎหมายลูก2ฉบับเพื่อไทยเอาไง2ฉบับต้องเข้าครม.ก่อนครับเมื่อครม.รับรองแล้วครม.ถึงจะส่งเข้าสภาแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องกฎหมายลูก2ฉบับไม่ได้เป็นจุดเสี่ยงพลเอกประยุทธ์นะแต่จะเป็นจุดเกื้อหนุนให้พลเอกประยุทธ์เอาไปต่อรองต่อรองไม่ได้พี่โอผมบอกนะพอเสร็จเนี่ยในการฟาวดิ้งฟังก์ชันเนี่ยนะว่ากฎหมายเป็นอย่างนี้นะสภาไม่มีสมมติเกิดยุบสภาเนี่ยมันมีข้ออยู่ว่าคุณสามารถเอาร่างนั้นประกาศเป็นพระราชกำหนดได้ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต่อรองยังไงเพราะการเลือกตั้งสมมติยุบสภาตอนนี้มันต้องเป็นกติกาที่มาจากกฎหมายแม่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกงั้นอย่าไปหลอกคนว่าต้องรอกฎหมายเท่านั้นคุณใช้อำนาจคสช.ม.44 มากี่ปีคุณออกพระราชกำหนดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นพระราชบัญญัติถูกต้องคุณวิษณุก็ยอมรับถูกต้องว่าออกพรก.ได้แต่ไม่ดีไม่ดีแต่มันไม่ดีไม่ดีเมื่อจำเป็นต้องออกก็ต้องออกต้องทำเพราะฉะนั้นกฎหมายลูกก็ต้องดูต่อไปแต่ผมจะทำเพื่อเกื้อหนุนกับผมแน่นอนเอาเป็นข้ออ้างในการที่จะบอกอยู่ในอำนาจยาวครับสภาแบบนี้ก็คือเรื่องของร่างงบประมาณโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดต้องจุดเสี่ยงเพราะมันใช้ไปพลางก่อนได้ใช้พลางก่อนไม่ต้องเข้าใช้มาหลายรอบแล้วร่างกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับเงินก็ไม่เข้าแล้วไม่เข้าไม่ละเข้าต่อไปเปิดประชุมสมัยหน้าเดือนพฤษภาเนี่ยฝ่ายค้านนี่แหละฟอกแน่นอนพี่วีเขาจะรอให้เปิดประชุมสมัยหน้าไหมก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้แหละประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยผมรอทำไมให้เขามาด่าผมฟรีๆอ่ะไม่ใช่ด่าเขาเอาตัวเองเข้าสู่ลานประหารทางการเมืองใช่ใช่ไม่เข้าใช่เพราะฉะนั้นจุดนี้จุดเสี่ยงที่ต้องตัดใจเอาต่อไปฝ่ามาได้ฝ่ามาได้ช่วงเดือนสิงหาฝ่ายค้านเตรียมยื่นศาลตีความ8ปีวันที่เท่าไหร่นะวันที่23สิงหาตอนนี้7ปีกับกี่เดือนนะเนี่ยพี่วีเนี่ยทำให้เห็นว่ามีกับระเบิดเยอะเหลือเกินถูกต้องถูกต้องเพราะพลเอกประยุทธ์นี่ย่างซ้ายย่างขวาโดนการระเบิดได้หมด นี่พวกคุณคุยนายกประยุทธ์ไม่มีทางเลือกเลยหรอมีครับ
ทางออกทางเลือกของพลเอกประยุทธ์ยอมปรับครม.ให้โควต้าพรรคเศรษฐกิจไทยโอ้โหอย่างนี้ก็ยอมให้เขาขี่ลุงเอาถ้าอยากอยู่ก็ต้องยอมถูกไหมเสียงประชาชนก็บอกเอาอย่างนี้เขาขี่ลุงดิอ๋อทางเลือกต่อไปถ้าขี่ลุงไม่ปรับครม.ยอมรับสภาพเสียงปริ่มน้ำเอาก็ลุงตู่ประกาศแล้วว่าผมยังไม่คิดยุบสภาผมยังไม่คิดเรื่องปรับครม.เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยไปต่อไปอันนี้ไม่รู้ได้บ่นะกำชับพรรคร่วมรัฐบาลเข้มงวดเข้าประชุมสภาโอ้เมื่อกี้คะแนนครับลุงตู่บอกให้นะว่าตอนนี้ส.ส.เนี่ยนะทุกคนคิดว่าการเลือกตั้งต้องมาเร็วถามว่าเพราะฉะนั้นสสเห็นสภาสำคัญหรือพื้นที่สำคัญพื้นที่ครับอันนี้นะฮะพื้นที่ต้องเข้าใจอารมณ์นักการเมืองนะนักการทหารอาจจะไม่เข้าใจครับแต่นักการเมืองเนี่ยบอกว่าอ๋อมีงานศพนั่นมีงานศพนี่มีงานนี้ที่ต้องลงพื้นที่ครับบทสภาใกล้อาชดงนับถอยหลังแล้วผมจะให้ความสำคัญกับสภาหรือให้ความสำคัญพื้นที่ตอนนี้กำชับพรรคร่วมรัฐบาลในเข้มงวดต่อให้มีกล้วยเป็นร้อยหวีมันก็ไม่นั่นเอามาอยู่เราก็เห็นสภาล่มอยู่แต่ได้กล่าวตอนนี้พี่ช้างได้กล่าวว่าตอนนี้สสวิ่งวุ่นเลยถูกต้องเพราะว่าสสเนี่ยนะคิดย้ายพรรคเพราะไม่รู้อะไรแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเกิดเหตุการณ์ยุบสภาเดี๋ยวไม่เข้าขาดคุณสมบัติได้นะและไม่สามารถคุณสมบัติไม่ครบในการสมัครสสวันเสียงเพราะถ้าตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจตอนนี้นะต่อไปเปิดดีลกับสสฝ่ายค้านดึงเข้ามาครับนี่คุณเป็นไม้เป็นมือคุณเสนอทางเลือกเหมือนเห็นที่เขาทำเลยก็วันนี้ก็บอกว่ามีวันนี้คุณคิดได้แต่เมื่อคุณทักษิณโทนี่วูดซัมเนี่ยนะบอกว่าฉันจะล้มแล้วถามว่าทักษิณปิดดีลงูเห่าบ่นไหมปิดหมดนะเพราะหน้าตักมากกว่าก้าวไกลที่บอกว่าตอนนี้มันเหลือแทบไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วจ้ะออกมาหมดแล้วออกมาเกือบหมดแล้วแต่เขาบอกยังมีอยู่ในภูมิใจไทยที่เลี้ยงที่ฝ่ายค้านอยู่นะไปกำชับดึงมาได้ไหมลำบากแล้วทุกคนก็เห็นแก่เพราะว่าอะไรนะมันเสียกล้วยโดยเปล่าประโยชน์นี่ถ้าไปขอดีลกับพรรคภูมินะต้องแลกแลกต้องแลกไม่มีอะไรได้มาโดยตอนนี้ต้องบอกว่าโดยรวมพลเอกประยุทธ์ตกเป็นรองทางการเมืองลองเลยจะนำไปสู่เกมล้มกระดานได้ไหมแน่นอน เมื่อถูกลองมากๆเนี่ยนะ ถ้ายอมมากๆพลเอกประยุทธ์ก็เสียไหมเสียผู้เสียคนเขาบอกว่าไปดูจะหวังฝ่ายค้านหวังพรรคร่วมรัฐบาลแต่หวังพปชรก่อนดิในพรรคพลังประชารัฐเองก็ไม่รู้กี่ก๊กคือยังเละอยู่เลย97เสียงใช่ไหมที่เหลืออยู่เหลืออยู่97เสียง97เสียงที่เหลืออยู่ยังไม่รู้เลยว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยจะโหวตหนุนลุงตู่จริงหรือไม่นี่ไงเพราะอะไรนี่ไงก็อะไรนะผมวิเคราะห์อย่างนี้ไม่ต้องบอกก๊กวิเคราะห์อย่างนี้นะอ้าวพอเห็นว่าพลังประชารัฐกำลังอัดสะดงทุกคนก็ตีจากโดดออกโดดออกต้องโดดออกและคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องเป็นส.ส.ได้อันที่หนึ่งถูกต้องสองเลือกที่จะเป็นรัฐบาลสามมิตรที่เคยบอกว่านายกใช้บริการเอาเข้าจริงๆอยู่กับพลังประชารัฐไหมถ้าสามมิตรไม่อยู่ลดไป20ที่ก็เหลือ77ตอนนี้อยู่แต่อนาคตไม่แน่ก็นี่ไงบอกพอเงื่อนไขเนี่ยลดพลังประชารัฐไปเหลือ77สามมิตรไม่อยู่ถ้ากลุ่มชนบุรีกลุ่มกรุงเทพไม่อยู่อีกโอ้ยไปเหลือ65โอ้ยโอ้หมดเลยแล้วก็สสใต้ก็ต้องหาที่พึ่งลดไปอีก14ตอนนี้ในพลังประชารัฐยุ่งพี่โอพี่ช้างตอนนี้ในพลังประชารัฐมีพรรคอื่นมาดิวๆอะไรไหมเยอะแยะใช่มั้ยวันนี้มีข่าวไปแล้วว่ากลุ่มชนบุรีอ๋อชนบุรีอยู่ไหนชนบุรีนะนี่นี่นี่ชนบุรีอยู่นี่กลุ่มพลังชนนะกลุ่มพลังชนมีพลังชนกับกลุ่มคุณวราเทพนี่ไปคุยกับพรรคใหม่สร้างอนาคตไทยแล้วเอ้าสามมิตรอ่ะสามมิตรเนี่ยเขาบอกว่าไปคุยอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วเอ้าคุณวิรัติอ่ะกลุ่มคุณวิรัติคุณวิรัติเนี่ยที่เหลือบางส่วนที่เหลือบางส่วนบางส่วนก็มีการดีลกับภูมิใจไทยและเพื่อไทยโอ้โหแล้วจะเหลืออะไรเนี่ยมันจะเหลือใครล่ะทีเนี้ยสี่กุมารเดิมเอาสี่กุมารเดิมไปนู่นแน่นอนอนาคตไทยเอาก็กลางแหละก็กลางก็ไกลไหนก็กลางกองกลางของรัฐบาลเนี่ยนะก็กลางก็กลางก็บอกว่าลมไปทางไหนฉันไปทางนั้นเพราะฉันเป็นกลางเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อเป็นแบบนี้คะแนนเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าและโอกาสที่จะยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับคิดว่าแบบนี้พอประเมินคณิตศาสตร์ทางการเมืองแล้วเนี่ยประเมินสถานการณ์จุดเสี่ยงแล้วเนี่ยเนี่ยโอกาสจะยุบช่วงไหนคือโอกาสจะยุบช่วงไหนถ้าผมฟันธงพูดแบบฟันธงนะไอ้สามไทม์ไลน์นั้นน่ะเลิกคิดเลิกคิดเลยเหรอเลิกคิดเพราะจะเหลือแค่ต้นปีนี่ตรงนี้ต้นปีต้นปีต้นปีนี้ต้นปีนี้อันนี้ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วต้นปีกับ
กลางปีกลางปีตรงนี้ใช่ไหมไอ้สองที่บอกว่าเลือกตั้งปลายปีหรืออยู่ครบเทอมไม่มีแล้วหรือพี่โอว่ามีไม่ผมเชื่ออย่างหนึ่งถ้าลุงตู่ลากยาวไปถึงปลายปี65ได้ปรบมือให้ แต่ถ้าลำพังแค่ลากมาถึงกลางปีก็ฝีมือแล้วเหรอสถานการณ์ในขณะนี้ตัวเลขคณิตศาสตร์เกมการเมืองที่เล่นกันมันบีบลุงตู่ให้จนกระดานได้โดยง่ายห้ามเพียงแค่ไม่ยอมในบางเรื่องนะฟันธงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นสูงสุดคือกลางปีกลางปีก็คือประมาณพฤษภามิถุนาครับก่อนที่จะเปิดสภาสมัยต่อไปถูกต้องโอ้เพราะตอนนั้นมีทั้งเรื่องของศึกซักฟอกมีทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจับตาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่จะเกิดยุบสภาหรือไม่อย่าเพิ่งไปจับตาตอนนั้นจับตาเดือนกุมภาพันธ์ก่อน